สวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ทีซิติเซ่นเล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้ก็อยู่กับตากันอีกเช่นเคยกับการรายงานข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวสารของสโมสรดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2564วันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันครับแซมลีมาเองสื่อเทียร์หนึ่งสายแมนเชสเตอร์ซิตี้อัปเดตว่าสโมสรเรานั้นมีการเจรจาขั้นสูงกับทางแอสตันวิลล่าในดีลของแจ็คกิลลิชนั่นเองแต่ก็เมื่อวานครับผมเรือประเดิมเปิดสนามพรีซีซั่นเก็บชัยมาได้นัดแรกรวมไปถึงอินเตอร์มิลานนั้นพร้อมขายลาวตาโรมาร์ตินเนสสโมสรเรานั้นมีเอี่ยวนิดๆรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปไล่เรียงให้ฟังกันในช่วงของข่าวนะครับผมส่วนก่อนจะไปฟังข่าวนั้นก็ขอย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 วันนี้ยอดนิวไฮอีกแล้ว10,000รายบวกๆก็อยากจะให้แฟนๆของช่องแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับผมระมัดระวังตัวใครจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านออกไปทํางานนอกบ้านหรือไปซื้อของจับจ่ายเข้าบ้านก็อยากจะให้ใส่แมส2ชั้นแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด19กันทุกๆคนเลยนะครับก่อนจะไปฟังคลิปครับผมก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ตาเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันนะครับผมเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเรือใบสีฟ้าครอบครัวทีซิติเซ่นนะครับผมจะเป็นกำลังใจที่ดีให้ตาทำคลิปต่อๆไปอย่างมากเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้ครับผมเป็นความเคลื่อนไหวของการพรีซีซั่นนัดแรกก็จบลงด้วยชัยชนะของสโมสรเราเหนือเพรสตันนอร์ทเอ็นด์ไป2ประตูต่อ0นะครับผมโดย2ประตูเนี้ยมาจาก2ครึ่งนะครึ่งแรกเนี่ยเรานำ 1-0 จากริยาสมาเรสในนาทีที่24นะครับผมแล้วก็เป็นครึ่งหลังอีก1ลูกจากแซมอีโดซี่นะครับผมเป็นดาวรุ่งของเราในนาทีที่64ในช่วงครึ่งหลังก็จริงๆรูปเกมก็ผมต้องสารภาพว่าไม่ได้ดูถ่ายทอดสดนะครับผมซึ่งตอนแรกผมบอกว่ามันไม่มีถ่ายทอดสดใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเหมือนจะมีถ่ายทอดสดทาง City TV นะครับผมที่เป็น Official ของทางสโมสรก็แฟนๆท่านไหนดูก็อาจจะได้เห็นฟอร์มเต็มๆแต่ว่าผมเนี่ยตื่นมาดูไฮไลท์เอานะครับผมว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างก็สำหรับครึ่งแรกรู้สึกว่าแผงกองหลังเนี่ย City นั้นจะใช้ตัวจริงทั้งหมดนะครับผมมีเบนจามินเมนดี้เป็นแบ็คซ้ายมีจอคันเซโลเป็นแบ็คขวาคู่กลางก็เป็นไอเมลิกไม่ใช่ไอเมลิกเป็นรูเบนดิอาสกับทางอานาธานอาเก้นะครับผมแล้วก็จะเป็นริยัดมาเรสด้วยเป็นเล่นเกมลุกแดนบนนะครับผมก็จะเป็นตัวจริงประมาณนี้รวมถึงน่าจะมีเฟอร์นันดินโญ่ด้วยยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันดีกว่าว่าตัวจริงมีใครกันบ้างนี่มีแซ็กสตีเฟนครึ่งแรกนะครับผมชาวคันเซโลรูเบนดีอาสนาธานอาเก้เบนชามังเมนดี้เฟอร์นันดินโญเฟอร์นันดินโญลงครึ่งแรกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในรายของริยัดมาเรสนอกนั้นก็จะเป็นดาวรุ่งอีก3คนโคพาร์เมอร์เบนไนค์แล้วก็มอร์แกนโรเจอร์สนั่นเองนะครับผมเมื่อวานเนี่ยโคพาร์เมอร์เนี่ยมีโอกาสเหน่งๆนะช่วงครึ่งแรกเป็นบอลเนี่ยโยนมาจากกราบขวาไปที่กราบซ้ายแล้วก็เป็นชแมงเมนดี้เนี่ยสอดขึ้นมาสุดเส้นแล้วก็โขกชงเข้ามานะครับในบริเวณกรอบเขตโทษที่โคพาร์เมอร์เนี่ยวิ่งเติมสอดเข้ามาแต่น่าเสียดายโคพาร์เมอร์นั้นยิงข้ามคานไปแบบชนิดที่ว่างงกันเป็นไก่ตาแตกครับผมเพราะว่ามันระยะแค่ประมาณแบบ2สำหลาแต่ว่ายิงเหินเชิดคานขึ้นไปนะครับผมก็น่าเสียดายมากสำหรับการทำประตูสำหรับดาวรุ่งคนนี้นะผมว่าเขาน่าจับตามองนะผมแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานผมก็แอบแปลกใจเหมือนกันก็คือการหายไปของเลียมดีแลบนะครับผมไม่มีทั้งในชื่อตัวจริงและตัวสำรองอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นว่าเขาจะมีการบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุผลอื่นที่ไม่สามารถลงได้นะครับผมก็นี่ก็เป็นตัดเกรดด้วยครับขอทางสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะที่มาตัดเกรดแข่งที่ลงสนามเมื่อวานครึ่งหลังก็เปลี่ยนยกชุดเลยครับผมเอาฟิลิปแซดเลอร์ลงมาแมตต์สมิธแซมอีโดซี่ที่คนทำประตูที่2ก็ลงมาแล้วก็ลุคโบลตันแพทริกโรเบิร์ตแพทริกโรเบิร์ตเนี่ยเล่นให้เราเนี่ยเป็นนักเตะเราเนี่ยมาหลายซีซั่นแล้วนะผมแต่ว่าก็โดนปล่อยยืมตัวไปนู่นนั่นนี่บ้างแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่สักทีซึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะสอบแทรกเป็นชุดใหญ่ยากแหละแล้วก็อาจจะหมดอนาคตกับ
ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเป๊ปจะเรียกใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเรียกตั้งนานแล้วจริงๆเขาเป็นคนที่ฟอร์มดีใช้ได้ทีเดียวนะเป็นคนที่มีเทคนิคดีนะเป็นปีกที่มีเทคนิคดีมิดฟิลด์ที่มีเทคนิคดีคนหนึ่งนะผมแต่ว่าอาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกุนซือของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั่นเองนะครับผมยานคูโต้ก็ได้ลงมาครึ่งหลังนะครับปาโบโมเรโน่คนนี้ก็น่าจับตามองนะเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนเจมส์แม็กเอทีนะครับก็นี่ครับไล่เรียงกันประมาณนี้สำหรับรายชื่อแล้วก็เกรดตัดเกรดที่เล่นกันไปเมื่อวานนะครับสำหรับนักเตะที่ลงสนามก็เมื่อวานเนี่ยต้องชมทางริยาสมาเลสด้วยที่ยิงลูกแรกเป็นลูกเซตพีซนะเป็นฟรีคิกนะจากมุมขวาก็ปั่นด้วยซ้ายข้างกำแพงเข้าไปอย่างสวยงามนะเป็นประตูนำ1-0ก็จบลงด้วยผลชัยชนะ2-0เหนือเปรสตันนอร์ทเอ็นนั่นเองนะครับเรามาดูบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าหลังเกมดีกว่าก็ทางสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นี่ก็เอาบทสัมภาษณ์ของกวาร์ดิโอล่ามาอาจจะไม่ได้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ยืดยาวมากนะครับแต่ว่าก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ประมาณนึงของเป๊ปที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงไปเปรยเกี่ยวกับผู้เล่นที่จะใช้ในศึก Community Shield ที่จะเตะกันวันที่7สิงหาที่จะพบกับ Leicester City ด้วยนะครับผมอ้อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่า Manchester City เรานั้นหลังจากที่ยกเลิกโปรแกรม Pre-season นัดที่2กับสโมสรทัวร์ในฝรั่งเศสนั้นนะจะมีโปรแกรมสอดแทรกเข้ามาแทนนะครับผมเตะวันที่31เช่นกันน่าจะพบกับ Barnsley ครับผมก็เป็นทีมในอังกฤษเช่นกันจะมาอุ่นเครื่องเป็น Pre-season นัดที่2ก็มารอดูแล้วก็ติดตามกันได้นะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับผมก็บอกว่าความผิดพลาดนั้นมันไม่สำคัญหรอกพวกเขาทำได้ดีมากนะผมเราต้องปรับตัวแค่3หรือ4คนจากทีมชุดใหญ่ทุกสัปดาห์มีผู้เล่นเพิ่มขึ้นหวังว่าพวกเขาจะกลับมาและพวกเขาจะสามารถฝึกซ้อมได้และก็ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บติดมาด้วยนะครับผมก็คือเรียกว่าในการเล่นของเมื่อวานนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดอยู่บ้างในบางจังหวะแต่ว่าเป๊ปก็ได้บอกว่าความผิดพลาดมันไม่สำคัญเพราะว่าทีมชุดนี้เนี่ยเป็นทีมที่ผสมไปด้วยนะผู้เล่นดาวรุ่งค่อนข้างเยอะเรียกว่าได้ว่าครึ่งค่อนทีมเลยก็ว่าได้นะมีผู้เล่นชุดใหญ่ที่ยืนเป็นแกนหลักเนี่ยไม่กี่คนนะครับผมแล้วก็พูดถึงเกมคอมมูนิตี้ชิลด้วยนะครับสำหรับเป๊ปว่าฉันรู้ว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเพราะใน10หรือ11วันเนี่ยเรามีเกมคอมมูนิตี้ชิลแต่เราจะเล่นกับทีมที่2และเรากำลังฝึกซ้อมสำหรับทุกคนมันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากทุกฤดูกาลเป็นสิ่งที่ยากมีความต้องการและมีความสำคัญเสมอซึ่งเป๊ปเนี่ยก็ได้พูดทำนองว่าเวลามันมีไม่มากครับผมที่ก่อนเราจะทำการชิงโล่การกุศลอย่างศึก Community Shield ก็มีเวลาอยู่แค่10ถึง11วันแล้วก็ได้เปรยว่าในศึก Community Shield เนี่ยเราอาจจะใช้ทีมที่2ก็คือทีมสำรองก็คือใช้ดาวรุ่งเป็นส่วนมากนั่นเองแทนที่นักเตะชุดใหญ่ก็เพราะว่านักเตะชุดใหญ่ของเราเนี่ยหลายคนเข้าไปเล่นรอบลึกๆของศึกโคปาอเมริกากับทีมชาติบราซิลกับทีมชาติอังกฤษหรือว่าทีมชาติอื่นอย่างสเปนเฟรนตอเรสอะไรอย่างนี้นะครับผมมันต้องพักฟื้นแล้วก็ให้เวลาพวกเขาในการพักผ่อนเลยอาจจะมารายงานตัวในเวลาที่กระชั้นชิดแล้วก็ไม่ได้อย่างเช่นพวกแข่งอังกฤษแข่งบราซิลเนี่ยมารายงานตัวอีกทีก็น่าจะหลังคอมมูนิตี้ชิลนะศึกส่วนที่น่าจะราวๆวันที่6ถึง8เนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าราวๆนี้ก็คือ Community Shield เนี่ยเตะวันที่7นะครับผมซึ่งยังไงก็ซ้อมไม่ทันแน่นอนเป๊ปก็จำต้องใช้พวกแข้งดาวรุ่งแข้งผสมชุดผสมแทนในการชิงโล่ Community Shield ในปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับบทสัมภาษณ์อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเกมที่จะพบ Barnsley นะผมเป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าใช่เราต้องทำการบ้านกับการพบ Barnsleyพวกเราเนี่ยต้องรีสตาร์ทและรู้สึกสบายในสนามและหลายเกมที่เราสามารถเล่นได้ในสภาพที่ดีขึ้นพวกเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะรีเฟชได้ในเกมที่พบกับบาร์นสลีย์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าหลังเกมนั่นเองครับผมฟอร์มการเล่นเป็นยังไงถูกใจเพื่อนๆคนไหนบ้างแล้วก็นักเตะดาวรุ่งคนไหนที่รู้สึกเข้าตาโดนใจเพื่อนๆสมาชิกแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทิสซิเซนเม้นมาบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมก็อยากรู้ว่ามีดาวรุ่งคนไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะสอดแทรกมาเป็นชุดใหญ่ได้ในอนาคตบ้างนะครับผมต
ต่อมาเป็นข่าวหลักประจําวันนี้เลยแล้วก็เป็นข่าวเด่นข่าวดังประจําเมื่อวานช่วงเย็นๆมีข่าวนี้ออกมาเกี่ยวกับแซมลีผมเป็นสื่อแล้วก็เป็นนักข่าวของ The Atlantic UK เขาเองเป็นนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยตรงนะครับผมเป็นเทียร์หนึ่งเลยก็ว่าได้เขาได้ออกข่าวแล้วก็ตีข่าวในทางเว็บไซต์ The Atlantic UK เป็นข่าวเชิงบทความเกี่ยวกับทางแจ็คกิลิชแต่เนื้อหาประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สโมสรของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเดินดีลของกิลิชนะผมยังไม่เสร็จนะ not done นะดีลยังไม่เสร็จ but advanced enough แต่ว่ามันอยู่ในการเจรจาขั้นสูงของบอร์ดบริหารซิตี้กับบอร์ดบริหารของแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับผมซึ่งในบทความนี้เพื่อนๆสามารถไปหาอ่านกันได้ที่เว็บ The Atlantic UK แต่ว่าอาจจะต้องเสียเงินค่า subscribe ของทางแซมลีแล้วก็subscribe ของทางสื่อ The Atlantic นะครับผมเป็นเงินจำนวนประมาณ2ปอนด์หรือ3ปอนด์นั่นแหละต่อเดือนนะครับผมแล้วก็บทความนี้มันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเจรจาอย่างเดียวมันก็จะพูดถึงเรื่องว่า what he good at ก็คือเขาเก่งที่ตำแหน่งไหนวิเคราะห์ตำแหน่งต่างๆของกิลิชนั่นเองก็คือวิเคราะห์ตัวกิลิชว่ามีดียังไงในการเล่นให้กับซิตี้เขาถนัดตำแหน่งไหนมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งหลังจากแซมลีได้ตีข่าวเนี่ยมันก็มีสื่อหลายๆสื่อลงข่าวตามมาด้วยอย่าง Daily Mail อันนี้ Daily Mail ลงนะครับแต่ Daily Mail จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกิลิชก็คือซิตี้เนี่ยเปิดการเจรจาด้วยข้างเม็ดเงินเนี่ย75ล้านปอนด์นะครับผมรวมแล้วก็จะมีรวมแอดออนเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขแอดออนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่เพราะไม่มีระบุมานะครับผมซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยเหมือนอยากจะพยายามรั้งค่าตัวให้โฮไปถึง100ล้านปอนด์นะแต่ไม่รู้ว่าซิตี้นั้นจะมีการเจรจายังไงอาจจะเปิดการเจรจาเป็นประมาณว่าเราพร้อมจ่าย75ล้านปอนด์นะแต่ว่าแอดออนเนี่ยเราขอบวกเพิ่มเป็นเงินอีก25ได้ไหมหรือว่าแอดออนอาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะใกล้ๆ100ล้านปอนด์อาจจะเป็นประมาณ90อาจจะมีแอดออนอีกสัก15ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับผลงานของแจ็คกิลิชที่ทำผลงานให้กับแมนซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากทาง Daily Mail มาก็คือเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับผมแล้วก็เขาได้รายงานว่าทางวิลล่าเนี่ยอาจจะเสนอเงินแล้วก็ปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางแจ็คกิลิชเพื่อเป็นการรั้งเจ้าตัวไว้อีก1ครั้งก็คือเขาเคยเซ็นสัญญามาแล้วเมื่อเดือนกันยาปี2020นะแล้วก็อยากจะทำสัญญาฉบับใหม่เพื่อเป็นการรั้งให้เจ้าตัวนั้นอยู่กับสโมสรไปได้นานๆโดยเพิ่มเงินเป็น 150,000 ปอนด์ซึ่งตัวเลขที่จะเพิ่มเงินเนี่ยมันตีกันหลายสื่อมากเลยครับบางสื่อก็180,000บางสื่อก็150,000บางสื่อก็200,000อย่างที่ผมเคยรายงานไปมัน200,000นะอันนี้มาอีก1เลขละ150,000อันนี้ก็ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าต้องรอ official จริงๆว่ามันจะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะเริ่มเดินดิวทั้งกิลิชแล้วก็เคนอย่างจริงจังในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงสัปดาห์หน้าแหละเพราะว่านักเตะเนี่ยจะเริ่มกลับมารายงานตัวนะผมอย่างกิลิชเนี่ยก็น่าจะกลับมารายงานตัวช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับผมของทางสโมสรแอสตันวิลล่ารวมไปถึงแฮร์รี่เคนด้วยนะครับก็ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเต็มลุ้นได้เลยครับผมดิวทั้งสองดิวเนี่ยว่าจะมีความคืบหน้าไงผมว่ามีความคืบหน้าอย่างแน่นอนสำหรับทั้งกิลิชแล้วก็ทางแฮร์รี่เคนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆแล้วกันสำหรับความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะของเราในรอบนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอีก account นึงของ Twitter อย่าง City Chef นะครับผมที่เป็น account สาย Manchester City เช่นกันก็รายงานเกี่ยวกับแจ็คกิลิชว่าManchester City นั้นอยู่ในขั้น advanced stage นะครับผมก็คือการเจรจาขั้นสูงเกี่ยวกับดีลของแจ็คกิลิชแต่ว่าอ้างอิงมาจากแซมลีแล้วก็ The Athletic UK ด้วยโดยนี้เขาได้พิมพ์ว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่า want to term up Jack Grealish and Kevin De Bruyne อยากให้มาเล่นด้วยกันอยากให้กิลิชกับ Kevin De Bruyne เล่นด้วยกันโดยเป็นความต้องการของเป๊ปกัวร์ดิโอล่านะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่ากิลิชเนี่ยเข้ามาจอยกับซิตี้นั้นก็จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับตำแหน่งของอิลคายกุนโดกันอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับแจ็คกิลิชแต่ว่าผมมองว่ากิลิชเนี่ยถ้าเข้ามาในทีมเราจริงๆเนี่ยกวาร์ดิโอล่าเนี่ยจะเมเนจกิลิชใช้งานได้หลากหลายอาจจะไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงของกุนโดกันด้วยซ้ำเพราะว่ากิลิชสามารถเล่นทั้งตัวริมเส้นเป็นปีกซ้ายปีกขวาเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็จริงๆถามว่าฟอลส์ไนน์ได้ไหมเนี่ย
ฟอลส์ไนน์ก็เล่นได้นะหรือว่ามันไม่ต้องแข่งกับกุนโดกันเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นใช่ไหมอย่างเช่นกุนโดกันขึ้นไปเล่นเป็นฟอลส์ไนน์เควินเดอบรอยเล่นเป็นฟอลส์ไนน์หมุนกิริตลงไปเล่นตรงกลางหมุนกิริตไปเล่นด้านข้างมันหมุนได้หมดนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเขาจะย้ายมาหรือเปล่าแค่นั้นเองต้องมารอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปก็ถือว่ามีข่าวมาให้ชื่นใจแล้วว่าเพิ่มไปอีกสเต็ปเพิ่มไปอีกระดับในการเจรจานั่นเองนะครับสำหรับดิวแจ็คกิลิชนั่นเองต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายครับผมเกี่ยวกับตลาดซื้อขายเช่นกันวันนี้ก็ไม่ได้มีข่าวเยอะแยะแต่ว่าเป็นข่าวที่ผมก็คิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวสำคัญแล้วกันนะครับที่เอามานําเสนอเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสโมสรอินเตอร์มิลานแล้วก็เป็นดิวกองหน้าที่เรานั้นมีเอี่ยวอยู่นิดแต่ผมไม่ทราบว่าแมนซิตี้นั้นมีความสนใจจริงจังเกี่ยวกับนักเตะรายนี้หรือไม่แต่ว่ามีรายชื่อของสโมสรเรามาเอี่ยวก็เลยเอามาเล่าข่าวกับทุกคนได้ฟังเป็นรายของลาวตาโรมาร์ติเนสผมกองหน้าจอมเทคนิคแล้วก็กองหน้าจอมถล่มประตูของทางอินเตอร์มิลานที่ฟอร์มฤดูกาลที่แล้วก็ค่อนข้างร้อนแรงไม่แพ้อีกหนึ่งคนก็คือโรเมโรลูกากูนั่นเองแต่ว่าอย่างข่าวที่ได้ผมรายงานไปผมก็คือลูกากูเนี่ยค่อนข้างจะยากทั้งเชลซีทั้งแมนซิตี้หรือว่าสโมสรไหนก็ตามที่ต้องการลูกากูนี่มันยากเพราะว่าอินเตอร์มิลานเขาแสดงเจตจำนงแล้วว่าลูกากูเนี่ยเป็นคีย์เพลเยอร์ของเขาแล้วก็เป็นนักเตะที่ untouchable ก็คือแตะต้องไม่ได้สำหรับลูกากูแต่ว่าทางอินเตอร์มิลานนั้นก็ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินที่เพดานเงินมันอาจจะติดลบแล้วก็ทางกลุ่มทุนของเขาเนี่ยอาจจะต้องขายนักเตะออกไปเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปหมุนนะครับผมก็ทางอินเตอร์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ขายอัฟราฟฮากิมีให้กับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงไปแล้วก็ทำเงินได้ประมาณหนึ่งแต่เขาอาจจะยังต้องการเงินอีกราวๆสัก70 ล้านยูโรนะครับเพื่อจะเอาไปหมุนแล้วก็ไปใช้หนี้สำหรับกลุ่มทุนของทางอินเตอร์มิลานโดยเขาก็พร้อมขายลอตาโรมาร์ติเนสโดยสื่อเนี้ยมันเป็นสื่ออย่างฟิชเชสนะผมหรือฟิชเชสเนี่ยแหละของทางประเทศสเปนนะมาลงข่าวเกี่ยวกับลอตาโรมาร์ติเนสแต่ว่าเขาเนี่ยได้อ้างแหล่งข่าวนะครับผมว่ามาจาก Sky Sport นะแต่ไม่รู้ว่า Sky Sport ของอังกฤษหรือว่า Sky Sport ของอิตาเลียนะครับผมก็รายงานว่าทางอินเตอร์มิลานนั้นพร้อมที่จะขายลอตาโรมาร์ติเนสเพราะว่าต้องการเงินเอาไปใช้จ่ายในเรื่องการเงินที่สโมสรนั้นค่อนข้างจะประสบปัญหาอยู่นั่นเองนะครับผมโดยทางอินเตอร์นั้นหวังจะได้ค่าตัวจากทางลาตาโรมาร์ติเนสเป็นเงิน70 ล้านยูโรนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็น่าจะประมาณ60กว่าล้านปอนด์ปลายๆนะก็เป็นค่าตัวที่ผมว่าสมน้ำสมเนื้อนะสำหรับลาตาโรมาร์ติเนสและใจผมเองเนี่ยชอบมากบอกตรงๆว่าลาตาโรมาร์ติเนสนี่ผมชอบมากผมคิดว่าเขาสไตล์คล้ายๆกุนนะสูงกว่ากุนหน่อยๆแต่ว่ามีความคล่องตัวเทคนิคดีไปกับบอลได้ดีแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างคมนะคมเลยทีเดียวนะผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทนที่มาเล่นแบบเข้าระบบเป๊ปได้แบบง่ายๆเลยอะสำหรับลาตาโรมาร์ติเนสนะรูปร่างอาจจะไม่ได้สูงใหญ่เหมือนเออร์ลิงบราฮาแลนด์ไม่เหมือนกับแฮร์รี่เคนนะแต่ว่ามันคล้ายคลึงกับเซอร์กิโอ กุนอาเกโรที่เราเคยมีมากๆนะสำหรับลาตาโรมาร์ติเนสกองหน้าเนี่ยที่ผมคิดว่ามาแทนกุนได้จริงๆนะในสายตาผมอะเออร์ลิงบราฮาแลนด์แฮร์รี่เคนแล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสมีแค่นี้จริงๆครับที่แทนในระยะยาวนะ3คนนี้จริงๆ3คนนี้เอาใครก็ได้ผมคิดว่าแทนกุนได้หมดก็สำหรับค่าตัว70ล้านยูโรเนี่ยต้องมาดูว่าจะมีทีมไหนที่กล้าจ่ายบ้างนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่มากเกินไปนะก็สำหรับสโมสรที่ให้ความสนใจก็มีบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีปารีสแซงต์แชร์กแมงแต่ผมคิดว่าแซงต์แชร์กแมงเนี่ยน่าจะตัดทิ้งนะครับผมเพราะว่าตัวรุกเขาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีเอ็มบัปเป้มีเนย์มาร์มีดิมาเรียมีหลายคนที่แนวรุกเขาเนี่ยไม่ได้บกพร่องนะผมแต่ว่าสโมสรที่ต้องการจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่แค่2สโมสรก็คือเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าแมนซิตี้จะเสริมกองหน้าเป็นใครนะผมก็ลุ้นอยู่ทุกวันเคนหรือใครหรือเคนนะครับผมโอเคและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดของผมที่ผมได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆสโมสร
แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แฟนๆเรือใบสีฟ้าได้รับฟังกันในวันนี้นะครับผมประจำวันที่28เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564วันนี้ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตะได้นะครับผมจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการทำคลิปนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมครอบครัวเรือใบสีฟ้าครอบครัวทีซีเซ่นวันนี้หมดเวลาแล้วตาต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย